สถานที่ออกกำลังกายอย่างฟิตเนสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลังจากสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ก็ยังคงต้องเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบวิถีใหม่นะคะด้วยการปรับพื้นที่เว้นระยะห่างที่ต้องปลอดภัยทั้งผู้ที่มาออกกำลังกายแล้วก็เทรนเนอร์ด้วยนะคะอย่างที่ฟิตดีฟิตเนสนะคะซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายย่านรังสิตเป็นหนึ่งในฟิตเนสที่มีการปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ค่ะเขาตั้งจุดฆ่าเชื้อที่รองเท้าตั้งแต่ก่อนเดินเข้ามาในฟิตเนสเลยนะคะแล้วพอเข้ามาก็ต้องวัดไข้เช็คอินไทยชนะรับตะกร้าที่จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ผ้าขนาดเล็กเอาไว้สำหรับให้ใช้ส่วนตัวเพื่อเช็ดฆ่าเชื้ออุปกรณ์สร้างความมั่นใจเพิ่มอีกชั้นหนึ่งค่ะซึ่งก่อนที่จะเปิดให้บริการทุกวันก็จะมีการฉีดฆ่าเชื้อในฟิตเนสแล้วก็ทำความสะอาดทุกอุปกรณ์รวมทั้งมีการปรับพื้นที่ตีกรอบเส้นเหลืองให้มีระยะห่างต่อ1คนขณะที่เล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆนะคะโดยจะห่างกันคนละ2เมตรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตได้ง่ายรวมทั้งทำแผ่นสายกั้นระหว่างอุปกรณ์ด้วยค่ะซึ่งในช่วงเวลาปกติที่คนมาใช้บริการไม่เยอะก็จะมีการจำกัดเวลาเล่นคนละ2ชั่วโมงแต่ว่าในช่วงเย็นที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะเนี่ยนะคะก็จะมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่ไม่ให้เกิน30คนต่อรอบการเล่นค่ะขณะที่เทรนเนอร์เองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการให้บริการแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันงดบริการผ้าขนหนูซับเหงื่อนะคะลูกค้าเนี่ยต้องเอามาเองแล้วก็เปิดอากาศจากภายนอกให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนรวมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ให้บริการเขาก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วลูกค้าก็ยังกลับมาเล่นไม่เยอะเท่าเดิมค่ะทำให้ต้องมีการคิดปรับธุรกิจให้เป็นออนไลน์มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำคอร์สออกกำลังกายออนไลน์บ้างแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะชีวิตวิถีใหม่ชีวิตดีเริ่มที่เราจากสสส